นิวเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับน้าปาราพงรสนัวหลงรักที่งานนิตยโอคุณสิริธรศรีสมบัติพร้อมเผยเคล็ดลับความปังสุดสำเร็จของน้าปาราที่จัดขึ้นในงานแสดงสินค้าระดับชาติไทเปกส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรฟังกันเลยดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริธรศรีสมบัตินะคะก็เป็นเจ้าของแบรนด์น้ำปลาร้านัวหลงรักนะคะวันนี้เรียกสิริก็ได้เนาะสิริก็จะมาเปิดตัวนะคะแบรนด์นัวหลงรักซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราชื่อแบรนด์นัวผัวหลงนะคะจะมีการจัดจำหน่ายขายโดยร้านตำแตกแซ่บลืมผัวนะคะแต่วันนี้เราก็มาเปิดตัวเพราะว่าเราได้มีการพัฒนาสูตรนะคะแล้วก็มีการผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานแล้วก็ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะคะเห็นว่าเป็นแบบว่าแนะนำค่ะแนะนำคุณชื่อสุกัญญาศรีดาน้อยเป็นเจ้าของโรงงานปลาแม่ประกาศนะคะขออนุญาตพูดถึงงานวันนี้หน่อยวันนี้มาเปิดตัวในงานมาเปิดตัวในงานไทเฟกงานแสดงสินค้าแสดงสินค้าระดับโลกนะคะซึ่งตรงนี้ก็คืออยากจะเรียนเชิญผู้สื่อข่าวมาร่วมแสดงความยินดีกับเราเนาะเพราะว่าตัวสิริเองก็ได้ทำการเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่แล้วก็ชื่อใหม่นะคะในวันนี้แล้วก็สำหรับลูกค้านะคะที่ได้ทำการซื้อของเราไปหรือว่าเป็นลูกค้าเก่าหรือว่ากำลังคิดจะเป็นลูกค้าใหม่เราตอนนี้นะคะให้ลูกค้าได้มีความมั่นอกมั่นใจนะคะว่าสิริได้เลือกโรงงานที่ได้ระดับมาตรฐานระดับโลกนะคะระดับประเทศนะคะเพื่อที่จะส่งออกไปในระดับโลกก็คือโรงงานปลาร้าแม่ประกาศนะคะซึ่งสิริเองก็ได้เลือกสรรมาแล้วว่าดีที่สุดสำหรับน้ำปลาร้าเราตอนนี้ค่ะก็ตอนแรกร้านปลาร้าเราก็โดดเด่นอะไรอยู่แล้วเป็นปลาร้าแจกทองแล้วก็ใช่ค่ะก็คือจะเป็นปลาร้าแจกทองนะคะแล้วก็จะเป็นแม่ค้าส้มตำที่แบบว่าเดินสายออกแต่ทีวีอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งตรงนี้ของเรานะคะน้ำปลาร้าการันตีได้เลยว่าออกรายการทีวีมาแล้วไม่ต่ำกว่า6-7ช่องค่ะและที่สำคัญทำไมชื่อถึงเป็นนัวผัวหลงเลยฮะก็คือว่าด้วยคอนเซปต์นะคะทางร้านเราก็คือร้านตำแตกแซ่บลืมผัวมันก็จะมีลูกค้าที่แบบว่าเดินทางทางไกลแล้วมาถึงแล้วก็แบบอยากจะขอน้ำปลากินกลับไปบางคนเราก็แซวว่ากินแล้วลืมผัวจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้สิริก็เลยคิดเป็นคอนเซปต์ให้มันสอดคล้องกันว่าถ้ากลัวลืมผัวนะคะก็ซื้อน้ำปลานัวผัวหลงไปด้วยค่ะใช่แล้วทีนี้ก็คือวันนี้เราเตรียมตัวเพื่อที่จะทำการส่งออกต่างประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นชื่อนี้มันก็อาจจะไม่ดูไม่เหมาะสมนะคะก็เลยซอฟลงมาเป็นเบาๆแต่ยังคอนเซปต์คำว่าหลงอยู่นะคะก็เป็นนัวหลงรักนะคะเป็นแบบซอฟแบบฟังดูแล้วแบบมองประเทศไหนบ้างคะหรือว่าเราไปแทนที่ยุโรปตอนนี้จาก EEC อยู่แล้วตอนนี้จริงๆทางฝั่งยุโรปนะคะก็มีติดต่อมาแต่ว่าทางสิริเองก็มีแผนที่จะส่งออกประเทศ AC เพื่อนบ้านอยู่นะคะค่ะแล้วแผนหลังจากครึ่งปีหลังมองการตลาดยังไงบ้างคะครึ่งปีหลังมองการตลาดก็คือว่าครึ่งปีหลังเนี่ยสิริอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์แล้วแต่เราจะทำโรงงานรับผลิตแบรนด์ปลาร้านะคะโดยมีการสนับสนุนจากโรงงานหลักก็คือโรงงานแม่นะคะก็คือโรงงานแม่ประกาศแล้วโรงงานแม่ประกาศก็จะเป็นคนส่งวัตถุดิบต้นหลักทั้งหมดให้กับเรานะคะแล้วก็สูตรสอนกับสูตรหลักสูตรทุกอย่างให้เรามาสอนรุ่นสู่รุ่นต่อได้อีกอะค่ะพูดถึงผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่ถูกอยู่ในมือว่าแต่ละขวดมีความแตกต่างกันยังไงบ้างไอ้อย่างขวดแรกตัวนี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่เขาอธิบายนะคะตอนนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลยว่าปลาสูตรนี้คือเป็นสูตรแรกที่น้องเขาทำมาเราก็เลยปรับปรุงมาเป็นสูตรเข้มข้นใส่เนื้อปลาเยอะเข้าไปปลาที่โรงงานที่เราใช้ปลาวัตถุดิบที่เราใช้มันเป็นปลากระตักมันเป็นปลาทะเลมันถึงหอมถ้าปลาน้ำจืดมันจะคาวมันแตกต่างจากคู่แข่งไงบ้างว่าตอนนี้นี่ธุรกิจน้ำปลามันเยอะมากคือแตกต่างด้วยที่เป็นเนื้อปลาที่เราซื้อต้องคัดมาจากท่าเรือผ่านการตรวจใช่ก่อนที่ปลาจะขึ้นมาต้องมีขัดผ่านการตรวจว่าปลาเราไม่มีเชื้อโรคไม่มีสารไม่มีอะไรใช่ปลอดภัยแล้วถึงว่ามาทำปลาค่ะก็
สุดท้ายนี้นะคะสิริก็ขอฝากน้ำปลาร้านะคะสูตรเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นน้ำปลาร้าจากนัวผัวหลงเป็นนัวหลงรักนะคะซึ่งพร้อมให้ทุกท่านได้นัวหลงรักเร็วๆนี้ค่ะช่อง 8 Thailand News